เธอคือเทวดาเทวดาเทวดาทำอะไรอะพลอยสายฉันคิดว่าเราน่าจะให้ความรู้เบื้องต้นกับชาวบ้านเวลาที่เขาเกิดอาการเจ็บป่วยฮะดีชาวบ้านจะได้เลิกซื้อเวชภัณฑ์เถื่อนของไอ้เพชรมารับรองเลยนะว่าถ้าชาวบ้านได้ยินข่าวนะต้องแห่กันมาฟังแน่แน่ไอ้น้องอ้วมนี่นับวันยิ่งเพี้ยนเหมือนพี่ไปเข้าไปใหญ่ทุกทีแล้วเนี่ยเอาล่ะทุกคนที่เรียกทุกคนมาประชุมในวันนี้เนี่ยนะก็เพื่อที่จะให้ความรู้ทุกคนเกี่ยวกับการรักษาตัวเองเบื้องต้นเวลาที่เกิดอาการเจ็บป่วยไงนี่เอาอะไรมาพูดพลอยสายรู้ไหมว่าชาวบ้านของเราเนี่ยต่อไปเนี่ยไม่มีใครเจ็บไข้ได้ป่วยต่อไปแล้วเพราะว่าท่านเทวดาเนี่ยได้ประทานยาวิเศษให้กับพวกเราเราต้องขอบคุณท่านเทวดาขอบคุณแกมูอาราจอดเทวดาให้ตอนไหนไม่ทราบนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพวกเราก็จะอโรคยาปรมาลาภาการไม่มีล่ามน้ำตกส้มตำก็จะหมดความหมายใช่เฮ้ยนี่ไม่มีโรคแต่มีล่าประเสริฐต่างหากเล่านี่ทุกคนเราจะต้องมีอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเมื่อเจ็บป่วยก็ต้องดูแลตัวเองจะคอยพึ่งเทวดาไม่ได้ถูกและที่สำคัญนะอย่าหลงไปกับคำโฆษณาชวนเชื่อด้วยเออนี่พี่จอร์ดและไอยาหมอเทวดาอะไรของพี่เนี่ยสรรพคุณมันว่าเกินจริงไปหรือเปล่าฮะอ๋อโธ่ว่าไม่ว่าไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆนะไอเสียกวงนะมันกินปุ๊บมันหายปั๊บเลยแล้วคิดดูยังยกหนี้ให้พี่เพชรตั้งครึ่งนึงอ่ะไม่เป็นไรต่อไปเนี่ยชาวบ้านคนไหนที่อยากจะกินยาสามมาประจำบ้านต่อไปอ่ะก็ตามใจเดี๋ยวยาเทวดาหมดแล้วจะเสียใจนี่เห็นแว่วๆมาแล้วเนี่ยจะมีคอลเลกชันใหม่ๆเข้ามานะถ้าเกิดใครไม่รีบลงชื่อสั่งจองไปนะช้าอดหมดด้วยเสียใจบายๆไปล่ะนี่ทุกคนเดี๋ยวก่อนสินี่ก่ออะไรครีมทาหน้าเอามาทำไมวะลื่นนี่ไม่รู้อะไรซะเลยตอนนี้นะสินค้าเพื่อสุขภาพและความสวยความงามในกำลังมาแรงมียากินก็ต้องมียาทาโอ้โหนี่ทำยาทาเทวดาผิดโลชั่นเทวดาต่างหากครีมแก้ฝ้าเทวดาครีมทาสิวเทวดาและนี่อายชาโดเทวดาโอ้โหอุ้ยตายนี่มันขอหมดอายุทั้งนั้นเลยนี่นะใช่ครับอย่างที่พี่เทวันบอกเลยครับคนหน้าเลือดอย่างโกตันเนี่ยไม่มีทางที่จะเอาลูกอมมาต่ออายุอย่างเดียวหรอกลองทาหน่อยไหมล่ะไม่เอาหรอกไม่เอาหรอกกลัวนี่รอแป๊บนึงเหม็นอับเลยอ่ะเลี้ยงฉลองกันหน่อยต้อนรับความรวยกินฟรีจะเสียเงินเนี่ยกล้ากี่นั่งคนกันเองคิดครึ่งราคาพอเดิมเดี๋ยวนี่เอาโกของหมอยุ่งให้ฉันกินมั้ยเนี่ยอุ้ยยานี่ฤดูถูกว่ามากแล้วใจ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 ถามดูอ่ะไม่เชื่อใจกันเหรอนี่ดูนี่คนหลอกคนนี่น่ากลัวกว่าผีหลอกคนอีกนะครับพวกมันเองยังกลัวกันเองเลยเนี่ยแต่ที่น่าโมโหตรงที่ว่าชอบเอาชื่อเทวดามาใช้เนี่ยสิครับเออใจเย็นน้องสาธุพวกที่ทำเวชภัณฑ์เถื่อนแล้วเอาชื่อเทวดามาแอบอ้างเนี่ยนะมันต้องโดนเอาคืนตายนี่คุณน้องขาทำไมวันนี้หน้าตาคุณน้องดูหมองคล้ำเป็นพิเศษอย่างนี้ล่ะคะจ๊อบจะมาโชว์ความเป็นกระเทยหรือจะมาขายของนี่นะสำนุนขายเครื่องสำอางต้องมีลีลาในการขายหน่อยเข้าใจไหมอ๋อเหรออืมตายพวกเราขาวันนี้มีของดีมาบอกนะครับใช้ครั้งเดียวเห็นผลค่ะสำรวมอยากมีลีลาบ้างไหมนี่ยาหมอเทวดานะให้ทาตรงไหนก็ตามตีนกาตีนควายหายเกลี้ยงเลยล่ะพวกเราจริงเหรอคะขอดูหน่อยค่ะมันเป็นยาเทวดาหรือยานรกกันแน่วะฉันจะเอาไปกินนะท้องเสียแทบตายเลยใช่ฉันก็เหมือนกันเนี่ยพึ่งจะหยุดพวกมาเดี๋ยวนี้จริงเหรอจ๊ะนั่นแหละดี
ยากำลังได้ผลรู้เปล่าเพราะยามันกำลังออกฤทธิ์นะมันขับสารพิษที่ตกค้างทุกอย่างของร่างกายจากภายในสู่ภายนอกใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ใช่ความสวยของคนเรานะต้องเปล่งประกายจากภายในสู่ภายนอกดูอย่างฉันสิเมื่อวานเนี้ยนะดังกว่านี้ตั้งเยอะใช่เฮ้ยใช่เมื่อวานเนี้ยฉันยังไม่สวยขนาดนี้เลยนะพอทายาหมอเทวดาเข้าไปนะสวยเป็นล้ำเลิศไม่เหมือนใครเลยนะผมนี่สวยสิมีทุกมิตาด้วยอุ้ยงั้นเราก็ต้องใช้ยานี้ต่อไปสิเนาะใช้ต่ออุ้ยใช้ซื้อได้เลยซื้อได้เลยได้เลยซื้อไปเลยนี่กระปุกนึงใช่ไหมเอาของตลาดเลยของตลาดเลยได้เลยวันก่อนก็ยาอมเทวดาวันนี้ก็ครีมเทวดาทำไมพี่ฉันถึงเก่งแต่ลื้อแย่นะรีบทำอะไรหน่อยได้ไหมสาธุก่อนที่ชาวบ้านเขาจะโดนหลอกไปมากกว่านี้ใจเย็นๆนะพลอยสายผมกับพี่เทวันเนี่ยมีแผนไว้แล้วก๋วยเตี๋ยวไอ้โก้ก๋วยเตี๋ยวอะไรก๋วยเตี๋ยวเทวดากินแล้วแคล้วคลาดแล้วก็มีเสนียดมีเสน่ห์ชั่วโมงเรียกเอ๋ยแบบอย่ากันยงจุดทำไมจุดไล่ผีไงมีแบบพาด้วยนะไล่ผีด้วยกันเมื่อไหร่พี่เพชรจะเลิกหลอกลวงคนอื่นก็ไม่รู้ให้ควายออกลูกเป็นไข่ยังง่ายกว่ามั้งนี่คือหนังท้อสิหนักกว่านี้ก็เคยเจอมาแล้วไม่ใช่หรอคนเหล่านี้ก็แปลกนะโรงพยาบาลมีก็ไม่ไปแล้วมันเชื่อพี่เพชรเชื่อได้ตรงไหนอ้าวไม่ได้เหรอพี่เราจะได้มีเงินใช้มากขึ้นไงเงินที่ได้มาจากการหลอกลวงคนอื่นเนี่ยนะภูมิใจตายคนเราเนี่ยนะทำอะไรไว้กรรมมันก็ตามถึงตัวเองแหละเอางี้ดีกว่าเอาตอนนี้เลยก่อนเรื่องใหญ่แล้วพี่เรื่องอะไรของมึงวะอาหารเป็นพิษแน่ๆอาหารเป็นพิษก็ไม่เห็นยากเลยนี่ก็กินยาหมอเทวดาดิก็เขากินไงถึงได้เป็นแบบนี้ไงนี่เป็นไงล่ะพี่เพชรชาวบ้านเขาทั้งกินทั้งทายาของพี่ถึงได้เป็นแบบเนี้ยก็เพราะเอายาหมดอายุไปให้เขาอะยาหมดอายุไหนพี่เพชรบอกว่าเป็นยาหมอเทวดาไงนี่พี่หลอกฉันติดร่างแหบด้วยเหรอเอางี้ทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะถ้าหากว่าไม่มั่นใจแล้วก็จัดให้เดี๋ยวนี้เลยท่านให้สำรวมกินให้ดูก็ได้ก็ได้แต่ต้องให้ไอ้จอดกินก่อนไอ้จอดกินอะไรก็ได้แต่ต้องให้กอกินก่อนก็ได้แต่ต้องให้ไอ้เพชรไปกินก่อนไม่ดีไปกันเอาอย่างนี้นะพวกเราเนี่ยจะกินทุกคนแต่ต้องเป็นวันพรุ่งนี้เพราะว่าพ่อปู่เนี่ยให้เลือกเอาไว้วันพรุ่งนี้ไม่ต้องงงไม่ต้องสงสัยไม่ต้องขัดข้องอะไรทั้งนั้นพรุ่งนี้เจอกันไปเว้ยพรุ่งนี้กินเว้ยเลี้ยงเว้ยเพชรนี่มันอย่างหนาตาช้าจริงๆเลยนะครับพี่สุดๆไปเลยเฮ้ยคุณนี่เป็นอะไรอ่ะ